มาดูกันดีกว่านะครับเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเรานั้นสามารถจิ้นได้เลยแหละครับว่าดาเมียนนั้นแนนน่านะครับจะเผลอใจไปแอบชอบนะครับทางด้านของอาเนียหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีหลายเหตุการณ์เหลือเกินนะครับที่มันเข้าได้เข้าเข็มสุดๆสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง Spy Family ทั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องรักๆนะครับของเด็กๆกันบ้างดีกว่านะครับไม่รู้รักกันหรือเปล่าแต่ว่าหลายคนนั้นนะครับก็จับจิ้นเสือเกินนะครับกับเจ้าหนูดาเมียนนะครับกับเจ้าหนูอาเนียนี่แหละทั้ง2คนนี้เนี่ยมันดูมีซัมติงอะไรหรือเปล่านะครับเวลานะครับเจ้าหนูอาเนียนั้นนะครับแอบเตาะนะครับดาเมียนเมื่อใดแล้วล่ะก็นะครับดาเมียนนั้นก็เขินอายตลอดเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยมาเปิดหลักฐานดีกว่านะครับว่ามีช็อตไหนบ้างนะครับที่ดาเมียนนั้นนะครับแสดงให้เห็นเลยแหละครับว่าไอ้นี่เนี่ยแอบรักนะครับเจ้าหนูอาเนียแน่นอนเลยนะครับซึ่งก็มีหลายช็อตเลยนะครับที่เรียกได้ว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยร้ายไม่เบาเลยนะครับแต่ก่อนที่คุณนั้นนะฮะจะรับคลิปนี้นะครับแบบจะนักจะเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นนะครับหากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันต่อเลยดีกว่าก็สำหรับเรื่องราวนะครับของเจ้าหนูดาเมียนกับอาเนียนั้นนะครับจริงๆเนี่ยมันก็แอบนะครับคล้ายละครไทยเหมือนกันนะแบบฟีลแบบว่าพระเอกสายซึนๆนะครับไม่กล้าพูดความจริงสักเท่าไหร่นะครับทำเป็นแบบว่าไม่ชอบไอ้ผู้หญิงคนนี้เลยนะครับแต่ในท้ายที่สุดนะครับก็ทำดีทุกอย่างเลยนะครับเพื่อผู้หญิงคนนี้มันสไตล์นะครับละครไทยสุดๆเลยอย่างเหตุการณ์แรกนะครับที่ทำให้เราเห็นเลยแหละครับว่าเจ้าหนูดาเมียนนั้นนะครับก็เป็นสายซาดิสคนนึงด้วยเช่นกันนะครับกับการที่เจอกันเนี่ยกับอาเนียในช่วงแรกๆใช่ไหมก็คือดาเมียนนั้นนะครับก็ออกแนวแบบว่าเด็กคนรวยนิสัยไม่ดีก็ฟีลแบบพูดจานะครับกับอาเนียไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับถามอาเนียว่าเป็นเด็กบ้านไหนอุ้ยดูไม่รวยนะพ่อเป็นเคงแค่หมออะไรประมาณแบบนี้นะครับก็ฟีลแบบว่าดูถูกอาเนียนะครับแต่อาเนียในตอนนั้นเนี่ยก็คือได้รับภารกิจมาอยู่แล้วแหละว่านะครับจะต้องเข้าหานะครับในตัวของดาเมียนให้ได้เพื่อจะไปสู่พ่อของดาเมียนนะครับก็คือเดดมอนเนี่ยจึงทำให้อาเนียนะครับก็ทำสายตาแล้วก็ยิ้มธุรกิจนะครับใส่ทางด้านของดาเมียนนะครับจึงทำให้ดาเมียนก็แบบเฮ้ยไอ้นี่มันยิ้มมาแบบนี้เนี่ยมันดูถูกมันย่อเย้ยเราหรือเปล่านะครับและในท้ายที่สุดนะครับด้วยความที่ว่าเด็กเนาะอาเนียนั้นนะครับก็เลยซัดเข้าเปรี้ยงไปที่หน้านะครับของดาเมียนนะครับอย่างเต็มแรงเลยนะครับเรียกได้ว่าหน้ายู่เลยแหละครับกับพลังหมัดที่สุดแสนจะรุนแรงนะครับของเจ้าหนูอาเนียนะครับซึ่งปกติแล้วมันต้องโกรธใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเจ้าหนูดาเมียนนั้นนะครับกับรู้สึกแปลกๆนะครับฟีลแบบว่าใจมันเต้นตุ๊บตับจังเลยนะครับเมื่อถูกไอ้เจ้าหนูคนนี้เนี่ยต่อยก็ไปที่หน้านะครับก็ฟีลแบบว่าชีวิตก่อนหน้าเนี่ยก็คือเคยถูกตามใจมาโดยตลอดใช่ไหมแต่อยู่ดีๆเนี่ยดันโดนผู้หญิงต่อยนะครับก็เลยทำให้เขานั้นก็รู้สึกแปลกไปนะครับน่าจะเป็นแบบว่าครั้งแรกๆเลยนะครับที่เจ้าหนูดาเมียนนั้นน่ะผมเชื่อว่าน่าจะแอบชอบอาเนียแหละแต่ว่าตัวเองนั้นไม่รู้ตัวนะครับก็คือเป็นการเก๊กๆนะครับตามสไตล์พี่แกซึ่งแน่นอนนะครับหลายคนจะบอกว่าเหตุการณ์แรกมันบังเอิญหรือเปล่าคิดมากไปเองหรือไม่นะครับมันจึงมีเหตุการณ์ที่2นะครับก็คือการแข่งขันดอทบอลนะครับโดยตอนแรกเนี่ยก็คือไอ้พวกนักเรียนเนี่ยคิดว่านะครับหากชนะการแข่งขันครั้งนี้ก็จะได้สเตลล่า1ดาวนะครับก็เลยแบบว่าตั้งใจจะเล่นสุดๆเลยนะครับซึ่งอาเนียกับดาเมียนนั้นทั้ง2คนก็อยู่ทีมเดียวกันนะครับและนะครับไอ้ศัตรูที่สำคัญเลยฝั่งตรงข้ามเลยเนี่ยก็คือพวกเขาต้องเจอนะครับกับเด็กโข่งนะครับก็คือบิลวัตกินซึ่งเขานั้นนะครับเป็นลูกชายนะครับของพันตรีของหน่วยบัญชาการกองทัพบกนะครับที่อายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นนะครับแต่นะครับร่างกายนั้นโอ้โหเรียกได้ว่าเกินเด็ก6ขวบไปเยอะเลยเป็นคนที่เด่นด้านกีฬามากๆเลยนะครับซึ่งไอ้เจ้าบิลวัตกินเนี่ยมันเก่งมากๆเลยนะครับแต่อาเนียที่สามารถนะครับอ่านใจคนอื่นได้นะครับจึงสามารถหลบนะครับการปาดอทบอลนะครับของเจ้าหนูบิลวัตกินได้หมดเลยนะครับก็เลยทำให้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะแบบว่าได้เปรียบเลยนะครับแต่มีช็อตนึงเลยเนี่ยทางด้านของอาเนียนั้นล้มลงที่พื้นนะครับและนะครับกำลังถูกบิลวัตกินนั้นนะครับเผด็จศึกนะครับก็คือจะปาดอทบอลใส่แต่ด้วยสัญชาตญาณนะครับความเป็นลูกผู้ชายตัวจริงขี้หมาแห้งนะครับของเจ้าหนูดาเมียนนั้นนะครับก็เลยมารับนะครับลูกยิงดอทบอลนะครับของบิลวัตกินนะครับแต่แน่นอนนะครับลูกมันแรงมากๆเลยนะครับเขานั้นรับไม่อยู่นะครับก็เลยหล่นไปมันเหมือนเป็นการที่เขานั้นนะครับปกป้องนะครับทางด้านของอาเนียนะครับเพราะว่าหากอาเนียนั้นตัวลูกนั้นไปเต็มๆนะครับยังไงก็เจ็บแน่นอนโอเคครับมาดูที่ฉากต่อไปกันดีกว่านะครับเมื่อกี้ปกป้องนะครับเรื่องร่างกายแล้วใช่ไหมไม่เจ็บปวดมีการปกป้องทางด้านจิตใจด้วยนะก็คือหลังจากที่อาเนียนั้นนะครับก็คือได้สเตลล่ามาใช่ไหมซึ่งจะเป็นเหรียญนะครับที่แบบว่ายกย่องนะครับคนคนนี้ทำความดีอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งนะครับก็ถูกคนเนี่ยก็คือแบบคนในห้องเนี่ยก็คือนินทาแหละครับว่าโอ้ยเจ้าอาเนียนะมันคงไปซื้อมาแน่เลยเหรียญรางวัลพวกเนี่ยมันจะมาได้ยังไงอะไรเงี้ยก็คือเป็นการนินทานะครับแต่ว่านะครับดาเมียนนั้นก็ช่วยปกป้องอาเนียนะครับก็ฟีลแบบว่านะครับอาเนียนั้นไม่ได้ซื้อเหรียญอะไรพวกนี้มาหรอกก็เป็นการปกป้องอ้อมๆนะครับของดาเมียนนะครับปกป้องทางด้านจิตใจของอาเนียแล้วก็มาอีกเหตุการณ์นึงเลยนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ที่อาเนียนั้นก็ยังพยายามน่าจะปกป้องโลกให้ได้ก็คือจะต้องสน
นิทกับดาเมียนให้ได้อาเนียนั้นนะครับก็เลยวางแผนมาแหละครับว่าเธอนั้นจะต้องตีสนิทนะครับกับดาเมียนให้ได้เพื่อจะไปที่บ้านของดาเมียนนะครับก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องเอาหมาเนี่ยไปอวดดาเมียนดีกว่าฟีลแบบว่าฉันก็มีหมาเหมือนกันนะแต่ปรากฏว่าดาเมียนในตอนนั้นก็แบบว่าไม่ได้สนใจนะครับแต่เห็นอาเนียนั้นแบบว่าสุดเข่าลงไปที่พื้นเสียใจสุดๆเลยดาเมียนนะครับแทนที่จะเมินเฉยนะครับแต่กลับรู้สึกนะครับสงสารนะครับและรู้สึกผิดด้วยนะว่าตนเองนั้นพูดแรงไปหรือเปล่านะครับก็เลยถามชื่อนะครับหมาของอาเนียไปนะครับแต่สิ่งที่มันโป๊ะมากกว่าอาเนียนั้นนะครับลืมตั้งชื่อหมาของตนเองในตอนนั้นนะครับดาเมียนก็งงเลยแหละครับคนบ้าอะไรเลี้ยงหมานะครับแต่ไม่ได้ตั้งชื่อหมาของตนเองนะครับก็เลยทำให้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่อาเนียนั้นก็คือหน้าแตกไปเลยนะครับก็คือมาอวดเขาว่าตัวเองมีหมาเนี่ยเพื่อแบบว่าจะให้แบบว่าแข่งกันไงว่าหมาใครใหญ่กว่ากันนะครับเพื่อเป็นการตีสนิทนะครับจะได้แบบว่าเอาพ่อแม่เนี่ยไปเจอกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่านะครับลืมคิดเลยครับว่าตัวเองนั้นยังไม่ได้ตั้งชื่อหมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่อาเนียนั้นทำผิดพลาดไปนะครับแต่มันก็เป็นการเห็นไงว่าดาเมียนนั้นนะครับก็แอบนะครับห่วงความรู้สึกของอาเนียนะกลัวว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันพูดนั้นรุนแรงเกินไปหรือเปล่าทำให้เธอเสียใจหรือไม่นะครับก็เลยพยายามจะพูดให้มันดีให้มันดียิ่งขึ้นนะแต่ปรากฏว่าอาเนียนั้นนะครับดันนะครับทำสิ่งที่แบบมันช็อกมากกว่านะก็คือไม่ได้ตั้งชื่อหมาของตนเองนะครับไม่แปลกนะครับที่ดาเมียนจะมองว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันอะไรวะแต่ก็เลยทำการหนีไปก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเหตุการณ์คร่าวๆแล้วกันจริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับก็สามารถไปหาอ่านได้นะในมังงะนะครับหรืออนิเมะนั้นก็มีหลายฉากเลยที่เป็นการบ่งบอกเลยครับว่าดาเมียนนั้นเนี่ยก็แอบนะครับจริงๆไม่แอบหรอกบางคนเนี่ยมันก็ไม่รู้ตัวหรอกครับว่าเรานั้นชอบคนนู้นคนนี้และด้วยความที่ว่ายังเป็นเด็กนะครับในเรื่องยัง6ขวบเท่านั้นเลยนะครับบางคนเนี่ยมันยังไม่รู้หรอกนะครับว่าความรักเป็นอย่างไรมันยังเป็นความสนุกนะครับในฐานะเด็กคนนึงมากกว่านะครับและเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงคิดว่าดาเมียนนั้นนะครับแอบชอบนะครับไม่ได้แอบชอบหรอกก็คือเผลอไปชอบนะครับทางด้านของอาเนียหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยเพราะการกระทำต่างๆนั้นนะครับที่อาจารย์เขียนมานะครับแหมมันค่อนข้างจะบ่งบอกเลยหรือมันเป็นเพียงแค่ความฮานะครับของเด็กๆ เท่านั้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมนะครับอยากจะรับชมอะไรเกี่ยวกับ Spy Family นะครับก็สามารถคอมเมนต์รีเควสต์มาได้นะสำหรับ Spy Family นั้นนะครับเป็นหนึ่งเรื่องที่ผมชอบนะเพราะว่ามันสนุกมันฮานะครับคลายเครียดดีก็เลยพยายามจะทำบ่อยๆในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนั้นไปเรียนอาจจะรู้สึกเครียดกับการเรียนสุดๆเลยนะครับหรือทำงานนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็สามารถดูคลิปของผมได้เพื่อคลายเครียดนะครับก็พยายามจะทำนะครับการ์ตูนที่หลากหลายทุกคนได้รับชมนะครับใน1วันวันละ2คลิปนะครับก็กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไว้เลยจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันเหล่านี้และสำหรับวันนี้นะครับคงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ